มันไม่เกิดขึ้นหรอกพรรคผมนี่มีอุดมการณ์มีหลักการเรื่องที่คุณเสนอจะมาอยู่เนี่ยมันคงไม่เกิดขึ้นหรอกอาจารย์แต่ในที่สุดเสนอก็ไปอยู่ใช่ไหมก็แสดงว่าไม่มีอุดมการณ์ไม่มีหลักการเป็นไม้หลักปักขี้เลนกันหรือไงแล้วอาจารย์อยากจะฟังไหมว่าไอ้อุดมการณ์ของเขาเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นอุดมการณ์ที่พันกับที่ของคุณยายเนื่อมหรือเปล่าโอ้ที่ธรณีสงฆ์หรืออาจารย์เป็นยังไงครับเป็นยังไงก็สนามกอล์ฟเอาพายยังไงที่ถามเมื่อกี้เนี่ยโอ้นี่คืออุดมการณ์หลักการว่าทำยังไงเราจะได้สนามกอล์ฟด้วยกันหรือไงแล้วอาจารย์อยากฟังไหมว่าคุณเสนอเองเนี่ยก็ได้พูดกับผมอีกเหมือนกันว่าเราเนี่ยจะต้องเลือกว่าจะเอาทักษิณหรือจะเอาประเทศชาติแรงขนาดนี้ชูเลืออาจารย์ผมไม่ได้พูดเล่นนะอาจารย์มีหรือฟังเสียงเลยไหมเฮ้ยณทุกวันนี้เนี่ยนะอยากจะมานั่นหรือว่าทุกอย่างไม่ต้องพูดกันแล้วว่าพฤติกรรมของทักษิณเป็นยังไงนะครับจนมาถึงขนาดนี้คนเดียวจะมาสร้างปัญหาให้กับบ้านกับก็มาพันธงว่าก็มีอยู่ทางเลือกของประชาชนจะเอาทักษิณหรือจะเอาประเทศชาติผมถือว่าคนชื่อทักษิณชินวัตรเป็นจำเลยของแผ่นดินยังแก้ข้อกล่าวหาอะไรไม่ได้เลยเลือกตั้งเสร็จไปเราก็ได้จำเลยของแผ่นดินเนี่ยมาเป็นผู้นำประเทศอีกอย่างนั้นเหรอโอ้โหอาจารย์แหมตอนนี้คุณเสนอนี่แกกลับลำแล้วอ่ะจะเอาทักษิณไม่เอาประเทศชาติแล้วล่ะอาจารย์และอาจารย์รู้ไหมว่าคุณเสนอไม่ใช่พูดเท่านั้นเคยไปสาบานต่อหน้าวัดพระแก้วด้วยยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะต่อหน้าพระเชื่ออยากจะดูไหมมีหลักฐานขอดูอาจารย์อ้าวไปดูกันผมชื่อเสนอเทียนทองพี่น้องลูกหลานอยู่หน้าที่นี้นั้นเรียกว่าเกือบจะ 80-90% ที่มาวันนี้เพื่อจะมาทวงสัญญาไอ้19ล้านเสียงให้ชื่อคนชื่อทักษิณใช่ไหมครับผมเองต้องขออภัยที่ได้หอบสังขารไปยืนอยู่บนเวทีปราศัยหาเสียงไปกราบไปไหว้พี่น้องบอกว่าเราจงมาช่วยกันสรรหาคนดีเพื่อจะให้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองดังที่เรามีได้รับพระบรมราโชวาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราว่าในบ้านนี้เมืองนี้นั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสร้างให้คนดีได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะต้องสรรหาคนดีให้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองและช่วยกันขจัดคนไม่ดีอย่าให้มีอำนาจปกครองบ้านเมืองใช่ไหมครับพี่น้องครับลูกหลานครับเรามาประชุมกันแทบเป็นแทบตายมันต้องรู้ที่มาที่ไปของคนคนนี้ด้วยอยากฟังไหมผมกล้าพูดได้เลยว่าในช่วงตรงนั้นเนี่ยได้ส่งคนมาทำงานเพื่อจะมาลอยค่าเงินบาทแล้วก็ตัวเองก็รวยอยู่คนเดียวคนเป็น NPL กระทักประเทศพี่น้องครับแล้วเป็นยังจะลอยหน้าลอยตาจะกลับมาเป็นผู้นำประเทศอีกอย่างนี้โอ้ยอยากฆ่าก็นี่พูดภาษาอยากฆ่าอีกผมพูดในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ 7-8 เดือนที่แล้วเพื่อจะเปิดหูเปิดตาให้พี่น้องรู้ว่าบ้านเมืองของเรานั้นกำลังถูกโจรตาของเมืองอยู่ผมก็มีส่วนไปสร้างโจรคนนี้ขึ้นมาไปเตือนเขาหลายครั้งผมจะทำท่าให้ดูนะครับไปเตือนเบียร์ก่อน
เห็นว่ามันไม่ดีทนไม่ไหวบอกน้องนอนอยู่ด้วยกันเตือนหน่อยเตือนหน่อยบ้านเมืองไม่ไหวเลยนะไปฟังข้างนอกสิรัฐมนตรีกระทรวงนั้นก็คอร์รัปชันรัฐมนตรีก็คอร์รัปชันเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ก่อนก็บอกว่าโอ้ยพี่น้องโอ้ยสุวัฒน์นี่นะมันอย่างนี้เลยคนนั้นคนนี้ไอ้ที่ว่ามันโกงๆเก่งๆเนี่ยสี่ห้าคนยังสู้สุวัฒน์คนเดียวไม่ได้อย่างนี้แต่ในที่สุดนะครับก็ไปดูดเอาเข้ามาไม่เข้ามานะเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องนั้นนะว่าจะเล่นงานหรือเรื่องนั้นนะจะเล่นเรือหรือเรื่องนี้นะเรื่องอะไรนะและในที่สุดพี่น้องครับก็เอาเรื่องของสตง.เอาเรื่องของปปช.ให้มันยุ่งเหยิงซะเพื่ออะไรครับเพื่อจะตรวจสอบไม่ได้แล้วก็ให้มันหมดอายุความไปอย่างนี้ก็ทำพูดต่อหน้าพระแก้วมรกตนะครับสนอไม่เคยไปต่อรองเอาอะไรทั้งสิ้นจากคนชื่อทักษิณชินวัตรไม่เคยแบมือแม้แต่สลึงเดียวจากคนชื่อทักษิณชินวัตรวันนี้นี่ผมไม่มีเยื่อใยอะไรกับคนชื่อทักษิณไม่ใช่วันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้ตั้งแต่วันที่ผมได้พูดผมได้ไปเตือนแล้วก็ไปฟังผมจะท้ายดูครับน้องถ้ามันได้มาอีกแสนล้านเอาไปทำไมเขาว่าอย่างไรก็รู้แต่ในเมื่อเล่นการเมืองต้องควักเงินก็ต้องถือว่าเป็นธุรกิจบริษัทโอ้ยว้าวจังสิเมื่อการหน้าเป็นธุรกิจบ้านเนี่ยทุกคนต้องจำไว้อย่าได้ปฏิบัติถ้าใครทุจริตแม้แต่นิดก็ขอให้มีอันเป็นเดี๋ยวนี้มันมีอันเป็นแล้วพี่น้องครับใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มีอันเป็นแล้วโอ้อาจารย์เชื่อไหมว่าคำในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่ว่าคนธาตุเดียวกันเนี่ยในที่สุดก็จะไหลไปรวมกันจริงครับอาจารย์ เช่นคนธาตุทองก็จะไหลไปรวมกันอ๋อที่วัดธาตุทอง พออาจารย์บอกว่าธาตุทองเนี่ยจะไปรวมกับธาตุทองผมนึกได้เลยว่าเขาบอกไว้เลยว่าถ้าเป็นตัวเงินก็จะไปรวมกับตัวเงินเออถ้าเป็นตัวทองก็จะไปรวมกับตัวทองโอ้แต่ตัวเงินกับตัวทองนี่มารวมด้วยกันไม่ได้นะอาจารย์น่าสนใจนะผมก็เคยได้ยินอาจารย์คึกฤทธิ์ครับเคยพูดนะครับว่าอย่าได้ไปสาบานเล่นๆกับวัดพระแก้วนะพระแก้วมรกตเนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์ถ้าไปสาบานแล้วไม่ทำตามที่ตัวเองเนี่ยพูดเนี่ยจะวิบัติและมีอันเป็นไปโอ้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องติดตามดูหนังม้วน2ม้วน1จบไปแล้วเอาล่ะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนดีไหมครับครับครับสวัสดีครับ